คนรอยังว่างแม่ค้าพ่อค้าไอ้เหี้ยจับเขาจะหมดกูอยากถามนักว่าพวกมึงเรียนจบมาเนี่ยมีเงินเดือนเนี่ยพ่อแม่มึงก็เป็นแม่ค้าที่ต้องเสียให้ลูกเรียนลำบากขนาดไหนก็ต้องหาเงินส่งเสียให้ลูกเรียนไม่ได้เป็นกะหรี่มาเลี้ยงพวกมึงหรอกจะบอกมึงให้ขอทานกันหมดแล้วไม่รู้จะไปขอทานที่ไหนป้าว่าพี่ป้าว่าพี่ฮะว่าพี่ก็อีกลองก็แล้วเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์เดี๋ยวก่อนเลี้ยงมะม่วงก่อนเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์เจ็บเจ็บโอ้ยบ้านเมืองน่ะมันไม่ไหวแล้วพวกนักการเมืองก็มาช่วยบ้างเถอะมันไม่ออกมาช่วยกันตอนเนี้ยมีแต่ตายกับตายเอามันไม่อยู่ละยายเฒ่าแก่แล้วก็เอามันไม่อยู่หรอกคนเดียวต้องออกมาช่วยกันไอ้คนบางคนก็อยากจะไปช่วยแต่ไม่มีจะแดกออกไปไม่ได้ออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยไปก็ตายนี่แหละขายยังจะตายเลยอยากจะไปแต่ไม่มีเงินจะค่ารถเขาก็อยากไปกันหมดแหละหาได้พันหนึ่งเนี่ยใช้แล้วพันสามพันสี่จะพอไหมล่ะมันต้องกินต้องใช้อ่ะไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะอะไรอีกทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนหาเงินวันตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เหลือวันเท่าไหร่มันก็จะตายกันหมดป่านนั้นในยกหัวควยแม่งยังปากดีไอ้สัตว์เตะปากถ้าเปลี่ยนประเทศได้ก็อยากจะเปลี่ยนไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่ประเทศอื่นก็ต้องเป็นขี้ข้าเขาอีกเราคนไทยเราต้องอยู่ประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยประเทศของประชาชนไม่ใช่ประเทศของคนพ่อคนแม่มันหรอกใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนได้ใครจะไม่ไปในเมื่อมันเจ๊งหมดแล้วต่างชาติจะไปทะเลาะกับเขาหมดนะเอาอะไรไปขายล่ะทักษิณอยู่ทำโอท็อปนะทำกองทุนหมู่บ้านนะทำทุกอย่างให้ประชาชนให้มีรายได้แต่ไอ้เหี้ยนี่ทำอะไรมั่งกู้มาแดกอย่างเดียวแดกทิพหายไอ้พวกที่ทุนยาวอ่ะอีกหน่อยน่ะพวกฉันตายกันก่อนมันก็ตายทีหลังเพราะมันไม่หาเงินไม่ได้มันก็พากันตายอยู่ดีนั่นแหละแต่เรียนจบมาก็ไม่มีงานทำจะอยู่ยังไงงานก็ไม่มีทำพ่อแม่ส่งมาเกือบเป็นเกือบตายยายเนี่ยศึกษามาหมดทุกอย่างถึงจะไม่มีความรู้ป.4 ไม่จบนะแต่ยายรู้อะไรเป็นอะไรบางคนนะมีเพื่อนนะต้องไปทำงานมาเลยไปทำงานสิงคโปร์นะไปต่างประเทศเพื่อที่จะหาเงินมาให้ลูกได้เล่าเรียนมันเคยรู้มั้งไหมความเดือดร้อนของประชาชนน่ะไม่รู้รู้แต่ว่ากูมีเงินภาษีแดกพอแล้วงานอะไรบ้างยายเหรอนวดก็ได้ขายของก็เป็นไม่ขายอย่างเดียวยาเสพติดกับหีขายไม่ได้แล้วแสดงว่าแต่ก่อนขายฮะแต่ก่อนขายเหรอคะขายอะไรลูกขายหีค่ะขายได้ยายก็ขายเนาะ เดี๋ยวนี้มันขายได้ยายก็ขายใครจะมาซื้ออ่ะแสดงว่าแซ่บๆแต่ก่อนต้องแซ่บแน่ๆแต่ก่อนนะคนมันว่ายายบ้าทั้งนั้นแหละยายบ้าประชาธิปไตยประชาธิปไตยแค่นั้นน่ะที่จะเป็นของทุกคนที่จะมีสิทธิ์ใช่มั้ยไม่ใช่ไอ้ห่าอยู่แบบเถื่อนๆอยู่แบบไม่รู้เหนือรู้ใต้มันต้องรู้สิใช่มั้ยแล้วไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยทุกวันเนี่ยกฎหมายก็กฎหมายหัวควยกฎหมายเหี้ยอะไรเด็กออกไปประท้วงก็จับปากก็ปากมันเนี่ยไอ้เหี้ยน้ำลายก็น้ำลายมันมาจับเหี้ยอะไรเอาปืนมายิงอย่างเงี้ยเอาน้ำอะไรว่าน้ำไอ้รถน่ะมาฉีดอย่างเงี้ยเอาแก๊สน้ำตามาใส่อย่างเงี้ยมันมีที่ไหนอ่ะมึงมันขาดทุนอะไรมีแต่แดกกระแดกอย่างเดียวนอนถอดควยแดกกันไอ้เหี้ยเนี่ยมันหลับแล้วเดี๋ยวกลางคืนมันก็ตื่นไม่รู้ใคร
ันหมดแหละแต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์พูดพูดไม่ได้พูดติดคุกอย่าติดไม่ได้จะได้พาติดคนเราน่ะนะมันต้องมีจิตเมตตาทำก็ไอ้เหี้ยเด็กออกไปก็ล้มเจ้าโอ้มีแต่ควยหมอยังไม่ขึ้นเลยมึงบางคนล้มพ่อล้มแม่มึงสิเหมือนค่ะไทยมันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วโดยสีมือไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชานามสกุลหน้าหยีต้องเอาเข้าไปในเสื้อแล้วก็สกุลอาแตกโอ้โหยายไม่ได้ใส่เสื้อในด้วยได้เปิดนมให้ดูเลยเดี๋ยวรบกวนคุณป้าเอาดึง